คาเฟ่เกาะล้าน5ร้านเลิศๆวิวดีสับๆจัดจบจุกๆตลอดใน1วันมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับร้านแรกมาทาทาเบย์คาเฟ่ที่ร้านถือว่าบรรยากาศดีเลยนะตกแต่งสไตล์ Tropical จะเลือกชมวิวด้านบนก็ได้ด้านล่างก็ได้โดยที่ทางร้านจะมีอาหารทั้งเมนูคาวและหวานถ้าคุณขี่รถผ่านร้านคุณจะมองไม่เห็นความสวยนะต้องเดินเข้ามาดูถึงจะเห็นว่าร้านกว้างมีวิวสวยๆให้เห็นแบบนี้ไปต่อกันที่ Indigo Cafe คาเฟ่สัญลักษณ์แมงกระพุนสีครามตกแต่งเรียบหรูอยู่ติดกับทะเลมีเครื่องดื่มและขนมให้เลือกมากมายหลายแบบจะเลือกนั่งด้านในติดแอร์หรือออกมาเดินเล่นถ่ายรูปด้านนอกเขาก็มีมุมเก๋ๆให้ถ่ายรูปสวยๆหลายมุมอยู่นะคาเฟ่ต่อไปอยู่ใกล้ๆกับตลาดนัดเกาะล้านที่นี่มีชื่อว่า Fast Submarine ใกล้กับท่าเรือหน้าบ้านแค่400เมตรเอาเป็นว่าลงจากเรือแล้วอยากมาคาเฟ่ก็มาได้เลยอะวิวบรรยากาศก็อย่างที่เห็นเลยไม่จกตาของหวานเครื่องดื่มก็สีน่ารักจุงต่อกันเลยด้วยคาเฟ่สีชมพูที่หาดแสมคาเฟ่นี้มีนามว่าแสมชมพูมันก็ชมพูทั้งร้านน่ะนะพาไปชมมุมถ่ายรูปต่างๆและวิวติดหาดกันค่ะปิดท้ายหลังพระอาทิตย์ตกด้วยคาเฟ่ริมเลอีกหนึ่งที่กับ Sea Space คาเฟ่นี้มาตอนกลางวันก็สวยมาตอนกลางคืนก็บรรยากาศดีไม่หยอกอยากจะบอกว่าเลิฟ Sea Space ไม่ใช่แค่คาเฟ่แต่เป็นทั้งร้านอาหารและบาร์ด้วยนะใครชอบถ่ายรูปคมๆกับวิวทะเลแนะนำกลางวันใครชอบบรรยากาศชิลๆลมเย็นๆก็มากลางคืนแบบเราและนี่ก็เป็น5คาเฟ่ที่เราคัดสรรมาแล้วถ่ายรูปสวยแน่นอนไม่ผิดหวังขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปของเรานะคะ